ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่การใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์นะคะเป็นตอนที่7ของเรื่องเพื่อนนอนค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีเรายังอยู่กับเพื่อนนอนและมอมใช่ค่ะเป็นตอนที่2ของมอมครับผมเป็นตอนจบก็ถือเป็นเรื่องสั้นที่ยาวพอสมควรโอ้โหแล้วก็ทำให้เราซาบซึ้งกับเจ้าสุนัขตัวนี้มอมผู้พักดีกับนายนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะได้รู้ค่ะว่าชะตาชีวิตของมอมเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ชะตาชีวิตชะตากรรมของนายจะเป็นแบบไหนครอบครัวของนายภรรยาของนายแล้วก็ลูกสาวของนายทั้งหมดนี้ที่ผูกพันเกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นไปของมอมอันนี้มองจากสายตาของหมานะคะขออภัยขอใช้คำว่าหมาก็แล้วกันเนาะเข้าปากมากกว่าขอเรียกคำว่าหมาแล้วกันไม่ถือว่าเป็นคำหยาบนะครับผมถือว่าเป็นคำสามัญเหมือนอย่างที่ผู้ประพันธ์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านก็บอกว่าท่านเขียนด้วยคือเหมือนกับเอาใจไปใส่แทนความรู้สึกของหมาว่าเอ๊ะถ้ามองในมุมของหมาเนี่ยจะรู้สึกยังไงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับครอบครัวของเจ้าของตัวเองเพราะว่ามองด้วยสายตาของคนกับมองด้วยสายตาของหมาแน่นอนว่ามุมมองก็แตกต่างกันครับวันนี้สถานการณ์ในเรื่องของสงครามนะคะก็ยังคงเข้มข้นใช่สงครามโลกครั้งที่2ไม่รู้ว่าจะลุกลามไปมากกว่านี้หรือเปล่าด้วยคนกรุงเทพยุคนั้นนี่หวาดผวาเลยล่ะค่ะโอ้ตอนสงครามโลกครั้งที่2ครับที่โรงเรียนของผมก็เคยเล่าว่ามีระเบิดส่วนหนึ่งนะครับตกลงมาที่อาคารเรียนด้วยถึงขั้นต้องช่วงนั้นนะครับโรงเรียนเทพศิรินเนี่ยต้องปิดปรับปรุงแล้วก็เด็กนักเรียนเนี่ยต้องย้ายไปเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบพักหนึ่งถือว่าเราสองโรงเรียนนี้เคยเรียนโรงเรียนเดียวกันมาก่อนใช่เพราะว่าอยู่ในจุดซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ใช่ครับใกล้สถานีหัวลำโพงค่ะแถวสะพานพุทธใกล้ๆครับถือว่าก็ใกล้อยู่แต่ว่าเรียกว่าอยู่ในย่านกลางอยู่ในย่านนั้นอยู่ในย่านนั้นในจุดยุทธศาสตร์จุดเป้าหมายนี่ค่ะเดี๋ยวขอย้อนอ่านตรงนี้นิดหนึ่งนะคะที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าขณะเขียนเรื่องหม่อมเนี่ยผมก็ทำใจเป็นหมาแล้วก็กล้าพูดได้อย่างไม่อายว่าขณะที่เขียนเรื่องนั้นผมเสียน้ำตาไม่รู้จักเท่าไหร่และขณะที่เขียนนั้นผมก็มีความรู้สึกอย่างที่หมาดีๆจะมีความรู้สึกได้และได้เขียนไปด้วยความรู้สึกของหมาแท้ๆนี่คือความรู้สึกของผู้เขียนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อคิดว่าคนที่รักหมาน่าจะอินกับเรื่องนี้ครับแต่ขณะเดียวกันคนที่เป็นทาสแมวหรือว่าคนที่อาจจะเป็นทาสมีทาสอย่างอื่นไหมทาสกระต่ายเป็นไหมทาสอีกัวน่าทาสทาสปลาครับไม่น่าจะเนาะพวกนี้มันไม่ได้มาสั่งมาอะไรเราใช่แต่ว่าสำหรับใครที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วกันน่าจะอินใช่นะเข้าใจความรู้สึกนี้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะกับตอนจบของเรื่องสั้นมอมซึ่งเป็นเรื่องเอกในหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะคืนวันหนึ่งหม่อมรู้สึกร้อนรนและตื่นเต้นเหมือนกับว่ามีสิ่งใดบอกว่าภัยกำลังใกล้เข้ามาแล้วก็จริงดังนั้นพอตกดึกก็มีเสียงหมาหอนดังขึ้นมีเสียงเครื่องบินใกล้เข้ามาทุกทีนายผู้หญิงอุ้มหนูวิ่งลงไปอยู่ในหลุมหนูในที่นี้ก็คือลูกสาวของนายหม่อมมันก็วิ่งลงไปนั่งข้างๆเช่นเคยเสียงเครื่องบินดังกว่าที่หม่อมมันเคยได้ยินมาเสียงระเบิดดังใกล้ๆบ้านเข้ามา
หม่อมเลียมือนายผู้หญิงรู้สึกว่ามือนั้นเย็นซีดด้วยความกลัวหม่อมได้ยินเสียงลูกระเบิดแหวกอากาศตรงลงมาที่หลังคาบ้านมันหมอบนิ่งคอยความกระเทือนของระเบิดแต่แทนที่จะมีเสียงระเบิดหม่อมกลับได้ยินเสียงดังกราวใหญ่ทางด้านหลังบ้านอีกสักครู่หนึ่งมันก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้อย่างแรงไฟไหม้บ้านแน่แล้วหม่อมโจรขึ้นจากหลุมวิ่งไปดูที่ครัวเห็นไฟกำลังติดหลังคาเป็นหย่อมๆแล้วก็กำลังลุกลามหม่อมมันตกใจแต่เต็มที่ก็ทำได้แค่เห่าแล้วมันก็วิ่งกลับมาเห่าที่หลุมเพื่อบอกนายผู้หญิงให้รู้ว่าไฟกำลังไหม้บ้านแต่นายผู้หญิงก็มีได้กระเตื้องขึ้นจากหลุมหม่อมมันก็ได้แต่เห่าได้แต่วิ่งไปวิ่งมาด้วยความเป็นห่วงบ้านก็เป็นห่วงเป็นห่วงนายผู้หญิงและหนูก็เป็นห่วงหม่อมมันตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำอย่างไรดีในขณะนั้นมันก็ได้ยินเสียงลูกระเบิดแหวกอากาศลงมาอีกสู้หนึ่งทำให้มันหลังเย็นวาบแต่ก่อนที่มันจะทำอะไรได้มอมรู้สึกว่าเหมือนมีของหนักๆมากระทบอย่างแรงทำให้ตัวมันกระเด็นไปไกลหูอื้อไปหมดมอมหมดสติไปชั่วครู่หนึ่งเพราะแรงลูกระเบิดทำลายลูกหนึ่งที่ตกลงมาระเบิดกลางลานบ้านพอดีพอมอมฟื้นขึ้นมาสิ่งแรกที่มันเห็นก็คือไฟไหม้บ้านทั้งหลังลุกโพลงส่องแสงสว่างจ้าทั่วไปหมดสิ่งแรกที่ใจมันนึกถึงก็คือนายผู้หญิงและหนูป่านนี้จะเป็นอย่างไรมันตะเกียกตะกายจะลุกขึ้นยืนแต่มันรู้สึกเสียวปราบที่ขาหลังหม่อมเหลียวไปดูเห็นขาหลังข้างซ้ายเป็นแผลยาวอาจเป็นสะเก็ดระเบิดหรือเศษไม้กระเด็นถูกเลือดคนๆของมันกำลังไหลออกมาแดงฉานมันล้มตัวลงนอนเพราะเดินยังไม่ไหวหม่อมนอนเลียแผลอยู่นานจนขาที่เจ็บค่อยหายชามีความรู้สึกขึ้นมันก็ครึ่งเดินครึ่งคลานไปที่หลุมที่นายผู้หญิงอยู่ที่หลุมนั้นเงียบสนิทไม่มีเสียงใดๆลูกระเบิดที่ตกกลางลานบ้านทำให้ดินกระเด็นมากลบหลุมเสียกว่าครึ่งมอมเห็นเท้านายผู้หญิงโผล่ออกมาจากกองดินมันก้มลงเลียเท้านั้นเย็นชืดไม่มีชีวิตมอมมันรู้สึกร้อนผ่าวไปทั้งตัวนายฝากนายผู้หญิงและหนูไว้กับมันบัดนี้นายผู้หญิงและหนูอยู่ใต้กองดินมอมตัดสินใจใช้ขาหน้าทั้งสองลงมือขุดทันทีมันขุดด้วยกำลังแรงที่สุดเท่าที่มันมีหัวใจมันเต้นเหมือนกับจะระเบิดออกมานอกอกมันจะต้องเอานายผู้หญิงและหนูออกมาจากหลุมให้ได้แต่ดินที่กลบนั้นหนาหนักสุดกำลังที่มอมจะคุ้ยผู้เดียวไหวหมดปัญญาเข้ามันก็เริ่มเห่าและหอนอยู่ที่ปากหลุมเสียงหอนของมันทำให้ชาวบ้านแถบนั้นวังเวงใจเพราะว่ามันเป็นเสียงคร่ำครวญของหมาพันทางตัวหนึ่งที่หัวใจแตกสลายลงพอรุ่งสางหม่อมได้ยินเสียงคนอึกทึกนอกบ้านมีรถบรรทุกคันใหญ่คันหนึ่งเมื่อจอดที่หน้าประตูบ้านตอนนั้นไฟไหม้บ้านจนมอดลงแล้วไม่มีอะไรเหลือนอกจากเท่าถ่านและควันจางๆคนกลุ่มหนึ่งถือพลั่วถือเสียมวิ่งเข้ามาในบ้านพอเห็นมอมยืนเห่าอยู่ที่หลุม
ก็ตรงเข้ามาพอเห็นเท้านายผู้หญิงโผล่จากกองดินหม่อมก็ได้ยินเสียงคนเหล่านั้นร้องตะโกนเรียกกันเอะอะอีกหลายคนวิ่งมาที่หลุมแล้วก็เริ่มโกยดินออกทันทีในที่สุดหม่อมก็ได้เห็นนายผู้หญิงนอนเหยียดยาวเหมือนดังหลับอยู่ใต้กองดินในหลุมหนูนอนนิ่งอยู่ในอ้อมแขนของแม่หม่อมมันโจรลงไปในหลุมคร่อมนายผู้หญิงไว้ใครเข้ามาใกล้ก็ไม่ยอมมันเฝ้าแต่ขู่คำรามและแยกเขี้ยวขาวตามันมีแววเขียวปัดอยู่ข้างในคนทั้งโลกเป็นศัตรูของมันคนเหล่านี้ที่ทำให้นายต้องจากไปคนเหล่านี้ที่ทำให้บ้านที่มันเคยอยู่เคยกินต้องไฟไหม้จนหมดสิ้นไปคนเหล่านี้กำลังจะมาแตะต้องตัวนายผู้หญิงและหนูจะทำอันตรายอย่างอื่นต่อไปอีกชายคนหนึ่งเข้ามาใกล้ตัวนายผู้หญิงมอมมันก็งับเอาที่แขนเสียงร้องให้คนช่วยลั่นไปแต่มอมตัวเดียวหรือจะต่อสู้ขัดขืนคนทั้งฝูงได้ในที่สุดเขาก็กลุ้มรุมกันเข้าหามร่างอันไร้ชีวิตของนายผู้หญิงและหนูขึ้นรถบรรทุกแล่นหายไปหม่อมมันวิ่งตามขยโยกขยเยกไปเพราะขามันเจ็บแต่แล้วมันก็หมดแรงต้องค่อยๆตะกายกลับบ้านบ้านที่ไม่มีเรือนบ้านที่รั้วพังจนหมดเหลือแต่ซากของประตูบ้านที่ไม่มีนายบ้านที่ไม่มีนายผู้หญิงไม่มีหนูบ้านที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเหลืออีกต่อไปมอมมันเดินวนเวียนรอบลานบ้านตะวันสายขึ้นมากมันรู้สึกทั้งร้อนทั้งหิวและอยากน้ำขาของมันเริ่มเจ็บมากขึ้นมาอีกจมูกของมันแห้งผากลิ้นของมันห้อยและแผ่บานตาของมันสาดแดงด้วยสายเลือดหม่อมล้มตัวลงนอนใกล้ๆปากหลุมที่ขุดเอานายผู้หญิงไปมันครางเบาๆอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตั้งใจจะนอนอยู่ที่นั่นจนกว่านายจะกลับมาจะดุจะตีว่ามันไม่ทำตามที่นายสั่งมันก็ยอมข้อสำคัญขอให้นายกลับมาเท่านั้นมอมมันนอนเช่นนั้นอยู่หลายวันโดยที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเอาใจใส่เพราะว่ามันเป็นแต่เพียงหมาตัวหนึ่งในที่สุดความหิวกระหายก็บังคับให้มันต้องโซเซออกหากินมันเดินไปตามถนนเจออะไรที่พอจะกินประทังชีวิตได้ก็กินไม่เลือกหมาซึ่งแต่ก่อนเคยกลัวมันก็รุมกันเห่ารุมกันกัดหม่อมมันก็ไม่สู้คอยหลบหลีกเพราะมันไม่มีกำลังใจกำลังกายที่จะต่อสู้กับใครอีกต่อไปแล้วมอมมันเที่ยวตุรัดตุเรบไปอย่างไม่มีความหมายยิ่งเดินก็ยิ่งไกลบ้านออกไปทุกทีค่ำลงที่ไหนมันก็นอนที่นั่นใต้ห้องแถวบ้างริมกอหญ้าข้างถนนบ้างเมื่อกำลังมันอ่อนลงทุกวันมันก็ไปหลบเงานอนอยู่ที่หน้าประตูบ้านใหญ่ริมถนนแห่งหนึ่งมอมมันหลับอยู่นานเพราะความอ่อนใจมาตกใจตื่นอีกทีตอนที่ได้ยินเสียงคนพูดกันอยู่ใกล้ๆเสียงเด็กผู้หญิงร้องเรียกพ่อพ่อจ๋า
มอมลืมตาขึ้นดูก็เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ10ขวบคุกเข่าอยู่ข้างตัวมันมือลูบหัวมันด้วยความปราณีมอมมันรู้สึกว่ามือนั้นไม่ใช่มือศัตรูแต่เป็นมือของมิตรมันกระดิกหางรับอีกสักครู่มันก็เห็นชายผู้ใหญ่รูปร่างอ้วนคนหนึ่งเดินมาเปิดประตูโผล่หน้าออกมาดูแล้วก็ถามว่าอะไรกันลูกพ่อดูหมาตัวนี้สิสวยจังเลยมันขาเจ็บน่าสงสารหนูจะเอามันเข้าไปเลี้ยงโอ้ยอย่าเลยลูกหมาที่ไหนก็ไม่รู้บางทีมันจะเป็นบ้าพ่อดูท่ามันชอบคนอยู่นะไม่บ้าหรอกพ่อเมื่อตะกี้มันยังกระดิกหางกับหนูเลยเด็กหญิงพูดพลางพยุงมันให้ลุกขึ้นยืนเฮ้ยนี่หนูจะตั้งชื่อมันว่าไอ้ดิ๊กมานี่ไอ้ดิ๊กมานี่มาไอ้ดิ๊กมอมลุกขึ้นยืนแล้วเดินโซเซตามเด็กหญิงเข้าไปในบ้านขณะที่มันต้องเสียทุกอย่างไปแล้วหากมีใครที่แสดงว่าเป็นมิตรมันก็อยากจะคบด้วยชายที่อยู่ที่ประตูไม่พูดอะไรเปิดประตูทิ้งไว้ให้ลูกสาวแล้วเดินข้ามสนามกลับขึ้นไปบนตึกบ้านที่มอมมาอยู่ใหม่นั้นเป็นตึกใหญ่โตผิดกว่าบ้านเก่าของมอมมากมายนักหน้าตึกมีเก้าอี้มีกระถางต้นไม้ตั้งเอาไว้สวยงามและมีต้นไม้ใหญ่ปลูกไว้ร่มเย็นในบ้านนั้นมีคนอยู่กันหลายคนทุกคนทักทายเด็กเพื่อนของมันว่าคุณแต๋วส่วนมากก็พยายามเอาอกเอาใจคุณแต๋วนั้นพอคุณแต๋วบอกหญิงคนหนึ่งให้ไปเอาข้าวเอาน้ำมาให้มันกินมันก็เห็นหญิงคนนั้นวิ่งหายไปหลังบ้านอีกประเดี๋ยวเดียวมันก็ได้กินข้าวคลุกกับแกงบะช่อชามโตแล้วก็มีน้ำใสสะอาดใส่ชามอ่างมาวางไว้ข้างๆคุณแต๋วสั่งให้ตาแก่คนหนึ่งพามันไปอาบน้ำถูสบู่หลังจากที่มันกินข้าวแล้วพอตัวมอมแห้งดีแล้วคุณแต๋วก็ใส่ยาให้ที่แผลมอมมันอยู่กับคุณแต๋วมานานมันรู้ว่าเดี๋ยวนี้มันชื่อไอ้ดิ๊กถ้าคุณแต๋วเรียกมันด้วยชื่อนั้นมันก็เข้าไปหาแต่มอมไม่มีวันลืมว่าชื่อจริงของมันที่นายตั้งให้คือไอ้มอมมันอยู่กับคุณแต๋วมีอาหารการกินและคนเอาใจใส่บริบูรณ์ทุกอย่างจนร่างกายมันกลับแข็งแรงขนเป็นมันครับใครเห็นใครก็ชมว่าคุณแต๋วช่างไปหาหมาจากไหนมาเลี้ยงแต่มอมมันไม่กระปรี้กระเป๋ารื่นเริงเหมือนแต่ก่อนเพราะถึงมอมมันจะสบายก็สบายแต่กายใจของมอมยังคอยนายอยู่เสมอไม่มีวันลืมถึงแม้ว่ามอมมันจะรักคุณแต๋วมันก็รักเพราะมือที่ให้ข้าวมันกินแต่คุณแต๋วไม่ใช่ชีวิตของมอมบางทีมอมมันออกไปนั่งหน้าบ้านสังเกตดูคนที่เดินผ่านเผื่อว่าในหมู่คนที่เดินมานั้นนายอาจเดินผ่านมาบ้างบางทีคนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านมันก็ต้องวิ่งไปดูเผื่อจะเป็นนายที่มาตามมันคืนวันหนึ่งในฤดูร้อนอีก2ปีต่อมามอมมันนอนรับลมเย็นอยู่หลังตึกคืนนั้นคนในบ้านมีอยู่ไม่กี่คนเพราะมอมมันเห็นถือกระเป๋าขึ้นรถไปกับคุณแต๋วหลายคนตั้งแต่เช้าเสียงพูดกันว่าจะไปตากอากาศดึกมากแล้ว
แต่มอมมันยังไม่หลับมันนอนอยู่นิ่งๆหูก็คอยฟังเสียงต่างๆเช่นเคยมันได้ยินเสียงเหมือนใครใช้เหล็กงัดหน้าต่างข้างตึกชั้นล่างมอมมันคำรามขึ้นครั้งหนึ่งเสียงนั้นก็เงียบไปอีกครู่หนึ่งเสียงนั้นดังขึ้นอีกหม่อมค่อยๆลุกขึ้นเดินอ้อมไปทางที่มาของเสียงขนคอของมันตั้งชันเป็นแปลงขโมยแน่แล้วมิใช่ใครอื่นคืนนี้มันจะจับขโมยให้คุณแต๋วและคนทางบ้านใหญ่นี้เห็นฝีมือมันหม่อมมันเดินอย่างเงียบที่สุดและสะกดใจไว้มิให้ห่าวออกมาพอมันเดินอ้อมพ้นมุมตึกมันแลเห็นคนคนหนึ่งกำลังปีนม้าเล็กๆงัดหน้าต่างอยู่จริงๆมอมมันเดินย่องใกล้เข้าไปทุกทีอีกประเดี๋ยวเป็นได้เห็นดีกันทันใดนั้นลมพัดมาวูบหนึ่งพาเอากลิ่นตัวคนคนนั้นมาต้องจมูกมันใจของมอมเพียงจะหยุดเต้นด้วยความดีใจมันโถมเข้าใส่คนคนนั้นด้วยกำลังทั้งหมดที่มันมีอยู่ทำเอาคนคนนั้นหงายหลังศีรษะฟาดกับพื้นนอนงงอยู่ครู่ใหญ่มอมตัวสั่นเทากระดิกหางเร็วไม่เป็นจังหวะมันเลียชายผู้นั้นตั้งแต่หน้าไปทั้งตัวเพราะกลิ่นที่ลมพัดมาเข้าจมูกนั้นหาใช่กลิ่นแปลกของใครที่ไหนไม่แต่เป็นกลิ่นที่มันรู้จักดีเป็นกลิ่นของนายที่มันตั้งใจคอยมาตลอดเวลาหลายปีนับตั้งแต่วันที่นายจากไปนายงงอยู่พักใหญ่แต่แล้วนายก็จำได้เขายกแขนขึ้นกอดคอมันไว้แน่นไอ้มอมเสียงนายกระซิบที่หูมันมอมนายเรียกมันอีกครั้งหนึ่งด้วยเสียงสะอื้นเหมือนกับมีอะไรมาจุกอยู่ในคอมอมมันไม่ได้ยินใครเรียกชื่อมันมานานพอได้ยินนายเรียกมันก็ดีใจลิงโลดส่งเสียงร้องหญิงหญิงด้วยความดีใจนายลุกขึ้นยืนเหลียวซ้ายแลขวาจุปากค่อยๆเพื่อให้มันนิ่งแต่มอมมันก็ไม่นิ่งเพราะความดีใจของมันเกินที่จะนิ่งได้ความสุขความเป็นหนุ่มของมันกลับมาใหม่โดยสิ้นเชิงนายวิ่งข้ามสนามเบาๆพอถึงรั้วผู้ระหงก็มุดออกไปนอกบ้านหม่อมมันโกยสี่ตีนตามแล้วก็มุดรั้วออกไปนอกบ้านกับนายนายสุดตัวลงนั่งลูบหัวลูบคอมันแล้วกระซิบที่หูมันว่าหม่อมข้าไม่นึกเลยว่าข้าจะได้พบเอ็งอีกข้านึกว่าข้าไม่มีอะไรเหลือแล้วในโลกนี้นายหยุดพูดไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวต่อไปว่าเขาส่งข้าไปไกลเลยข้าไม่ได้ข่าวคราวจากใครอีกเลยพอกลับมาบ้านเขาก็บอกว่าบ้านไฟไหม้หมดลูกเมียถูกระเบิดตายงานการที่ข้าเคยทำคนอื่นเขาก็เอาตำแหน่งไปหมดแล้วไม่มีใครเขาจะมาคอยข้าหมดหนทางจริงๆหมอเอ้ยแต่เองอย่านึกว่าข้าเคยลักขโมยนะครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกพอดีพบเองเองก็ทำให้ข้าต้องมาอายทำไม่ลง
กลับเข้าบ้านเถอะมอมนายพูดพรางลุกขึ้นยืนข้าไม่มีปัญญาจะเลี้ยงเองได้ซะแล้วนายชี้มือไปที่รั้วพรางไล่มันไปไอ้มอมเข้าบ้านไปแทนคำตอบมอมมันกระดิกหางแรงกว่าเก่าแล้วก็วิ่งรอบๆตัวนายนายก็ไล่มันอยู่หลายครั้งแต่มอมมันก็ไม่ฟังนายกลับมาแล้วมอมจะไม่ให้นายพ้นสายตาอีกต่อไปความจริงนายเปลี่ยนไปมากเพราะผอมลงผมเผ่ารุงรังเสื้อผ้าขาดวิ่นแต่อย่างไรก็ยังเป็นนายของมอมนายที่มันทิ้งไม่ได้ดึกมากแล้วพระจันทร์ข้างแรมเริ่มขึ้นท่อแสงสว่างไปทั่วนายเดินอย่างอ่อนประโหยไปนั่งที่ริมคูข้างถนนสายตามองไปไกลมอมไปนั่งชิดกับนายอยู่ครู่หนึ่งเห็นนายไม่ไหวติงมันก็นึกอะไรออกมอมวิ่งไปคาบกิ่งไม้แห้งมาวางไว้บนตักนายด้วยความเคยชินนายเอากิ่งไม้คว้างลงไปในคูมอมมันก็กระโดดโครมตามลงไปคาบกิ่งไม้มาให้นายอย่างที่เคยทำนายซบหน้าลงบนหัวของมันเสียงนายกระซิบเรียกชื่อมันหลายครั้งไม่พูดว่าอะไรอีกน้ำตาร้อนผ่าวร่วงลงบนหน้าและจมูกของมอมนายนั่งอยู่เช่นนั้นอีกนานในที่สุดนายลุกขึ้นยืนช้าๆคลำหูมันอย่างใจลอยแล้วพูดว่าไอ้มอมเองชนะข้าไปด้วยกันมาตามข้ามาแล้วนายก็ออกเดินมีมอมตามติดไปคืนหน้าร้อนวันนั้นถ้าหากมีใครเดินมาตามถนนราชวิถีตอนดึกประมาณสักตีสองครึ่งจะได้เห็นชายคนหนึ่งรูปร่างสูงผอมเสื้อผ้าขาดวิ่นเดินช้าๆอยู่ข้างถนนอย่างอ่อนประโหยโรยแรงข้างๆตัวมีหมาตัวผู้งามตัวหนึ่งปากคาบกิ่งไม้ขอตั้งหางเชิดวิ่งตามเข้าไปด้วยความเบิกบานสุดขีดห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองจบไปแล้วนะคะน่าจะมีหลายคนเสียน้ำตากับเรื่องนี้นะครับมันก็ไม่เชิงเศร้านะมันประทับใจนะพี่แบบมวลรวมต้องบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมาที่สะเทือนใจแล้วก็ประทับใจมากในเวลาเดียวกันเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะครับผมเปลี่ยนแบบ คือเยอะเลยแหละครับคือเรื่องนี้เนี่ยเรื่องหม่อมเนี่ยเสียน้ำตาแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้เศร้าใช่ไม่มีคำว่าน้ำตาของหม่อมนะคะครับแต่ว่าเรื่องหน้าค่ะโอ้โหแค่ชื่อเรื่องก็น้ำตานักการเมืองครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนเสียน้ำตาหรือว่าให้กับเรื่องนี้หรือเปล่าจะกลายเป็นว่าอาจจะสะใจหรือว่าขำแทนอันนี้ก็ไม่รู้สินะครับมีคำว่าน้ำตาแต่ว่าจะเสียน้ำตาหรือไม่ต้องลองติดตามฟังกันค่ะผมว่าพอมีใครได้ยินคำว่านักการเมืองแล้วรู้สึกไม่น่าจะคู่กับน้ำตาใช่หรือว่าน้ำตาของนักการเมืองก็จะสื่อไปอีกแบบนึงที่ไม่ใช่ความเศร้าไงครับพี่เดี๋ยวลองฟังดูนะคะว่าจะใกล้เคียงกับบริบทในยุคปัจจุบันหรือไม่อย่างไรนะคะ
ต้องแจ้งคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะถึงการเปลี่ยนแปลงในปีต่อไปครับผมปีที่กำลังจะมาถึงนี้2565ค่ะครับก็ตั้งแต่วันที่4มกราคมนะคะวันอังคารค่ะรายการห้องสมุดหลังใหม่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องเรียกว่าวันที่3สิเพราะว่าเราก็ไม่ได้หยุดเนาะพี่อ๋อเพราะว่าวันที่3เป็นวันจันทร์ค่ะคือเอาเป็นว่าปีหน้า2565-2022ครับผมจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับของหน่วยงานแล้วก็ในระดับรายการของเราด้วยครับผมเอาในระดับหน่วยงานก่อนมีอะไรเปลี่ยนแปลงคะคุณจิตรินในระดับหน่วยงานก็ทางไทย PBS Podcast นะครับก็จะยกเลิกวิทยุออนไลน์ครับเป็นการยกเลิกไปเลยแต่ว่าอาจในอนาคตอาจจะมีกลับมาก็ได้นะครับคือเรียกว่าเป็นการยุติการออกอากาศใช่นะคะที่เคยฟังรายการห้องสมุดหลังไมค์ตอน9โมงถึง10โมงใช่ตอนนี้ก็จะไม่มีแล้วนับตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปใช่ครับแต่ฟังถึงตอนนี้อย่าเพิ่งตกใจกันนะครับแต่รายการเรายังอยู่นะครับค่ะแต่ว่าจะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบของพอดคาสต์เต็มตัวครับก็จะเป็นทุกวันจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์นะครับจากปกติที่เป็นจันทร์ถึงศุกร์เนาะก็จะเป็นทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ครับแล้วก็เรื่องเวลานี่ครับคิดว่าทุกคนตื่นมาตอนเช้าน่าจะเจอรายการหลายๆรายการที่จะมีตารางในการอัปโหลดลงซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้แหละครับคงจะมีบอกมาว่าจะมีรายการอะไรบ้างแต่คิดว่าตื่นเช้ามาเนี่ยน่าจะเห็นและห้องสมุดหลังไมค์คลิกฟังได้เลยจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์คือวันที่คุณจะได้ฟังตอนใหม่ๆใช่ส่วนทาง YouTube ก็ยังทุกๆเช้าทุกๆวันเหมือนเดิมนะครับไม่มีวันหยุดแล้วก็หวังว่าช่วงปีใหม่ก็จะได้อยู่เป็นเพื่อนกับทุกๆคนไปตลอดช่วงสิ้นปีด้วยนะครับส่วนช่องทางการติดต่อก็ยังคงติดต่อพูดคุยกันได้เหมือนเดิม3ช่องทางค่ะเหมือนเดิมครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทางด้าน YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเอาละถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฟังน้ำตาลนักการเมืองกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะครับเป็นเรื่องสั้นๆค่ะน้ำตาลนักการเมืองแล้วก็หลังจากเรื่องนี้ก็คงจะต้องเป็นตอนต่อไปใช่เราจะมาสนุกกันค่ะโอ้โหกับนิทานราชสีห์กับหนูครับอันนี้อยากให้ฟังกันอย่างยิ่งเลยนะคะจะได้มีอารมณ์แจ่มใสอันเนี้ยอาจจะไม่แปลกมากแต่ว่าอันเรื่องต่อไปเนี่ยแปลกมากๆแน่ๆครับ อีสปสามมิติเนี่ยโอ้อันนั้นก็สนุกค่ะอยากให้ฟังเช่นกันแต่ตอนนี้ไปฟังน้ำตาลนักการเมืองกันก่อนดูสิว่าจะเหมือนกับน้ำตาที่เสียให้กับเรื่องมอมหรือไม่น้ำตาลนักการเมืองค่ะเรื่องนี้เป็นนวนิยายสำหรับอ่านเล่นโดยแท้เหตุการณ์และตัวบุคคลในเรื่องนี้สมมติขึ้นทั้งสิ้นถ้าใครหาว่าเป็นจริงเป็นจังผู้แต่งจะฟ้องยังเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเลือกตั้งการโฆษณาหาเสียงกำลังดำเนินไปอย่างสุดขีดข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับพาดโผนอย่างหาที่เปรียบได้ยากนักการเมืองคนโน้นถูกจับเพราะกล่าวใส่ร้ายรัฐบาลนักการเมืองคนนี้ถูกค้นบ้านฐานสงสัยว่าจะเป็นกบฏคนที่อยู่ในตำแหน่งสูงเคยขึ้นแต่รถยนต์ก็ออกเดินตามถนนหาเสียงคนที่ไม่เคยขี่รถยนต์ก็กลับมีรถยนต์ขี่เพื่อออกหาเสียงให้แก่เจ้าของรถ
ผู้ใหญ่ต้องกระพุ่มมือไหว้เด็กเด็กคอยยกมือรับไหว้ผู้ใหญ่ธนบัตรปลิวว่อนเหมือนใบไม้นักการพนันกำลังสนุกประชาชนตื่นเต้นผู้สมัครรับเลือกยอมเป็นทุกอย่างแม้แต่สุนัขข้อสำคัญขอให้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนผัวแตกกับเมียพี่ทะเลาะกับน้องเพราะเรื่องการเมืองกาแฟขายดิบขายดีเพราะการเมืองเป็นกับแกล้มที่ไหนก็พูดกันเรื่องเลือกตั้งในกระทรวงกรมในสำนักงานในวัดในบ้านในโรงเรียนในวงกินข้าวในวงไพ่ในมุ้งเลือกตั้งเลือกตั้งเลือกตั้งวันนั้นที่ท้องสนามหลวงมีการปราศัยเป็นการใหญ่ประชาชนหลั่งไหลไปฟังนับหมื่นนักการเมืองขึ้นปราศัยทีละคนพี่น้องทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายใครจะมามีพี่น้องมากเท่ากับนักการเมืองเห็นจะไม่มีนอกจากหนูถีบจักรรัฐบาลไม่ดีทำผิดทุกอย่างทำอะไรผิดหมดจะดีไปอย่างไรได้เพราะรัฐบาลไม่ใช่พวกพ้องของข้าพเจ้าถ้ารักบ้านรักเมืองรักตัวเองต้องเลือกข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ารักบ้านรักเมืองแล้วก็รักพี่น้องทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นี่เสียงตบมือเนี่ยกราวใหญ่ได้ยินไปถึงท่าเตียนข้าพเจ้าเป็นศัตรูกับคนทุกคนนอกจากพี่น้องทั้งหลายตบมืออีกกราวใหญ่นักการเมืองอีกผู้หนึ่งก้าวขึ้นมาปราศัยกับประชาชนเสียงตบมือแสดงความพอใจและเสียงโห่ร้องขัดจังหวะคำพูดของเขาทุกวลีเขาบอกกับประชาชนว่าเขารู้ดีว่าประชาชนมีทุกข์ร้อนอย่างไรบ้านช่องไม่มีจะอยู่เสื้อผ้าไม่มีจะนุ่งอาหารแพงค่าเล่าเรียนก็แพงโจรผู้ร้ายในชุกชุมทั้งหมดนี้แก้ไขไม่ได้ขอให้เลือกเขาเข้าไปเป็นผู้แทนเท่านั้นเขามีหนทางแก้ไขพร้อมแล้วทุกอย่างความทุกข์จะกลายเป็นความสุขไปในทันทีที่เขาย่างเท้าเข้าสภาคำพูดของเขาพ่นออกจากปากเหมือนไฟพะเนียงเขาพูดยังไม่กลัวเขาพูดอย่างหมดกระดากเขาเล่าถึงประวัติการต่อสู้ทางการเมืองของเขาเองเขาเคยติดคุกตารางฝ่าฟันชีวิตที่ลำบากแสนสาหัสเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตทันใดนั้นมีคนเห็นใครขว้างก้อนอิฐเข้าไปตรงที่เขาพูดเสียงระเบิดดังสนั่นไม่ใช่ก้อนอิฐซะแล้วระเบิดนักการเมืองสิ้นเสียงพูดลงไปทันทีเสียงผู้หญิงร้องเสียงตะโกนผู้คนวิ่งควักไข่เสียงใครเป่านกหวีดแล้วก็ได้ยินเสียงนกหวีดเป่ารับกันไกลออกไปอีกเมื่อเขาหามศพนักการเมืองออกไปแล้วข้าพเจ้าเดินกลับบ้านผ
ผ่านมาทางหน้าพิพิธภัณฑ์เห็นชายหนุ่มผู้หนึ่งแต่งกายเรียบร้อยนั่งร้องไห้อยู่ริมทางรถรางเขาร้องไห้อย่างหมดอับอายไม่แยแสว่าใครจะมองเขาซบหน้าไว้กับแขนและเสียงสะอื้นคร่ำครวญนั้นไม่ได้ออกมาจากปากคอแต่ออกมาจากหัวใจข้าพเจ้ารู้สึกเวทนาสงสารและแน่ใจว่าเขาต้องเป็นญาติหรือว่าเป็นมิตรกับนักการเมืองที่ถูกระเบิดด้วยความเห็นใจข้าพเจ้าจึงแวะเข้าไปพูดด้วยหมายจะปลอบเขาให้คลายความทุกข์ข้าพเจ้านั่งลงเคียงกับเขาข้างถนนข้าพเจ้าขอร้องไม่ให้เขาเสียใจจนเกินไปเพราะความเกิดความตายเป็นของคู่กันข้าพเจ้ากล่าวต่อไปว่าการตายอย่างนักการเมืองเมื่อกี้เป็นการตายเพื่ออุดมคติทางการเมืองเพราะเหตุนั้นจึงเป็นการตายที่น่าสรรเสริญเขาก็หันควับมามองข้าพเจ้าด้วยสายตาอันลุกวาวขณะเดียวกันน้ำตาของเขาก็ยังคงหลั่งไหลออกมาเรื่อยๆหยาดน้ำตาที่คลออยู่ในลูกตาของเขากระทบกับแสงแดดตอนบ่ายก็ยิ่งทำให้ตาของเขาเกิดเป็นประกายเขายกมือเสยผมแล้วเขาก็พูดกับข้าพเจ้าว่าคุณน่ะไม่รู้จักอะไรเขากล่าวด้วยน้ำเสียงสุดจะเครียดแค้นในโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมแล้วเหรอทำไมผมจึงต้องอาภัพวาสนาถึงเพียงนี้เขาหยุดสะอื้นแล้วกล่าวต่อไปผมเนี่ยเป็นนักการเมืองผมเข้าสมัครรับเลือกตั้งอะไรบ้างที่คนถูกระเบิดเมื่อกี้มีที่ผมไม่มีวิชาความรู้ผมก็เท่าเทียมกันเขาเป็นด็อกเตอร์ฝรั่งเศสผมก็เป็นด็อกเตอร์เยอรมันของแพงผมก็แก้ได้บ้านช่องผมก็หาให้ราษฎรอยู่ได้โจรผู้ร้ายผมก็ปราบได้เขาถูกเนรเทศผมก็ถูกเขาติดคุกผมก็ติดด่ารัฐบาลผมก็ด่าแล้วบ้านเขากับบ้านผมก็ถูกตำรวจเนี่ยค้นวันเดียวกันเลยความทุกข์ยากลำบากต่างๆที่เขาเคยผ่านน่ะผมก็ผ่านมาหมดแล้วแต่ทำไมคุณเอ้ยตอนนี้เขาหยุดพูดร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่พักใหญ่ทำไมถึงหาความยุติธรรมในโลกนี้ไม่ได้เลยทำไมคนเราถึงใจจืดใจดำได้ถึงเพียงนี้ลูกระเบิดมือนั้นมันแพงนักหนาเชียวหรอทำไมเมื่อเขาถูกขว้างระเบิดได้จึงไม่มีใครมีเมตตาจิตเอาลูกระเบิดมาขว้างผมบ้างเขาหันหน้าไปจากข้าพเจ้าร่างกายของเขาสั่นสะท้านไปด้วยการร่ำไห้ข้าพเจ้าย่องกลับบ้านอากาศที่แจ่มใสเมื่อกี้กลายเป็นพยับฝนฝนเริ่มลงเม็ดประปรายเม็ดฝนที่ติดอยู่ตามใบมะขามรอบท้องสนามหลวงแลดูเป็นประกาย
เหมือนน้ำตานักการเมืองแต่เม็ดฝนยังดีกว่าสำหรับข้าพเจ้าเพราะอย่างน้อยก็รู้ว่าตกมาจากไหนเสียน้ำตาให้นักการเมืองกันไหมคะได้ผมว่าน่าจะได้1ฮาครับโอ้โหคนละอารมณ์เลยครึ่งแรกยังเสียน้ำตาเพราะมอมอยู่เลยรอบนี้มาโอ้ขำขำกันน้ำหูน้ำตาไหลแทนแหมสรุปว่าอิจฉาลูกระเบิดกันซะงั้นนะคะครับผมนี่เป็นงานเสียดสีโอ้โหขั้นสุดเลยทีเดียวความเป็นนักการเมืองครับผมต้องมีให้เท่าเขาให้ได้ใช่ไหมเขาก็ด็อกเตอร์ฝรั่งเศสอีผมก็ด็อกเตอร์เยอรมันเอ๊ะหรือว่าอ๋อแต่ต้นเรื่องท่านคึกฤทธิ์เขาย้ำไว้แล้วว่าสมมุติไม่มีจริงใครเห็นเป็นเรื่องจริงจังจะฟ้องนะครับจะฟ้องนะคะห้ามไปอ้างเป็นเรื่องจริงจังเด็ดขาดถึงแม้ว่ามันจะจริงแค่ไหนก็ตามนะครับแหมถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมาเห็นหลังไมค์นี่จะสนุกสนานมากเลยนะคะสำหรับบรรยากาศ2เรื่องนี้ครับผมช่างแตกต่างกันสุดขั้วฟ้ากับเพลคนละขั้วเลยครับอีกเรื่องนึงก็อ่านต่อไม่ได้เพราะว่าโอ้โหโศกเศร้าประทับใจสะเทือนใจอีกเรื่องนึงนี่อีกเรื่องนึงก็สะเทือนอารมณ์เหมือนกันนะแต่ว่าสะเทือนอารมณ์ได้เสียงหัวเราะครับผมอ่านต่อไม่ได้ต้องชะงักกันเลยทีเดียวเอาละค่ะแต่ว่าสำหรับเรื่องต่อไปอันนี้น่าจะเป็นเอกฉันท์ละค่ะเพลินแน่นอนครับสนุกสนานแน่นอนใครที่เคยฟังนิทานต้องเคยอยู่แล้วเนาะครับผมราชสีห์กับหนูผมว่าเตรียมท้องขดท้องแข็งได้เลยน่ารักมากเรื่องนี้น่ารักสุดๆเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะต่อด้วยอีสปสามมิติครับสองเรื่องนี้จะเป็นนิทานอีสปครับแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะโอ้โหอันนี้ก็จะออกแนวแบบดราม่านะคะอันนี้จะดราม่าเลยมาลิการำลึกชาติเป็นจริงเป็นจังเลยครับแต่ก็ดีครับคุณผู้ฟังจะได้หลายบรรยากาศค่ะโหหลายบรรยากาศมากโหปรับอารมณ์กันแบบแทบไม่ค่อยจะถูกเลยนะคะคิดว่าคนที่เรียบเรียงนะครับน่าจะเดาอารมณ์คนถูกพอมอมเสร็จปุ๊บไม่อยากให้ซึมนานเอาเรื่องนี้ตบเข้าไปก่อนใช่ครับดึงอารมณ์ขึ้นมาสักนิดนึงใช่พออยู่กับนักการเมืองสักพักนึงเอาไปอยู่กับราชสีห์กับหนูหน่อยก็แล้วกันโหนี่แค่ได้ยินคำว่าราชสีห์กับหนูก็แบบไม่การเมืองตรงไหนเนี่ยราชสีห์กับหนูให้คุณผู้ฟังลองนึกถึงนิทานอีสปที่เคยได้ฟังครับว่าคุณนึกถึงอะไรก็จะต้องนึกถึงการพึ่งพาอาศัยใช่ไหมใช่พึ่งพาอาศัยที่ราชสีห์ก็จะมีความหยิ่งทะนงว่าโอ้แกจะมาช่วยอะไรฉันได้ตัวแค่นี้แต่ราชสีห์กับหนูในอีกมุมมองหนึ่งมิได้เป็นเช่นนั้นอันนี้สุดฮาค่ะชอบจริงๆเลยกับการมองมุมนี้นะคะครับเป็นมุมที่แบบไทยๆมากๆด้วยติดตามกันให้ได้ค่ะสำหรับตอนต่อไปของห้องสมุดหลังใหม่กับนิทานอีสปสองเรื่องนะคะครับราชสีห์กับหนูแล้วก็อีสปสามมิติคืออีสปสามมิติเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะคือเป็นนิทานอีสปแต่รู้สึกว่าจะมีหลายเรื่องปนกันมีหลายเรื่องหลายเรื่องไหมรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของอันนี้ค่ะกบกับวัวที่มีการเบ่งไงใช่มีการพองตัวพยายามที่จะให้เท่ากับวัวใช่ไหมคือกบหรือว่าอึงอ่างอ่ะมันสามารถจะพองตัวได้แล้วมันก็พยายามจะพองตัวให้เท่ากับวัวโหแล้วพองเท่าไหร่ก็ไม่เท่าใหญ่เท่าสักทีในต้นฉบับเนี่ยก็คือมันไม่ได้ใช่แล้วมันก็บางฉบับก็คือแบบตายตัวแตกตายบางฉบับก็เลิกไปแต่เรื่องนี้ค่ะไม่ตายนะคะครับเรื่องนี้พองได้ค่ะโอ้ต้องรอฟังนะครับพองได้ใหญ่กว่าด้วยโอ้ไม่ตายด้วยใหญ่กว่าด้วยนะคะถ้าพูดถึงพองพูดถึงเบ่งเนี่ยนึกถึงใครหรือเปล่าครับเนี่ย
ต้องติดตามกันเลยค่ะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง